วันนี้เราจะมาขจัดคราบสนิมกันนะคะเห็นไหมคะคราบสนิมจะมาใช้น้ำยากัดสนิมผ้าของร้านมีซักอบรีดนะคะที่กัดสนิมนะคะลูกค้าถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะใช้สารเคมีแล้วจะด่างไหมนะคะจะผ้าจะเสียไหมเราให้ผ่านน้ำก่อนนะคะลูกค้าคราบสนิมอย่างนี้นะคะถ้าเป็นสนิมใช้น้ำยาขจัดสนิมมันก็จะหลุดนะคะแต่ถ้าไม่ใช่สนิมมันจะไม่ออกนะคะลูกค้าแค่กัดแป๊บนะคะไหนเป็นสนิมเราป้ายไว้เลยคราบสนิมหลุดออกไปแล้วนะคะหลังจากนั้นลูกค้าก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะเห็นไหมคะคราบสนิมหลุดออกไปหมดเลยนะคะลูกค้านี่คือวิธีการสาธิตขจัดคราบสนิมนะคะที่เสื้อนะคะกับน้ำยากัดสนิมของร้านมีซักอบรีดถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีซักอบรีดนะคะขอบคุณค่ะ